ให้รักพิพากษาเรตติ้งตอนจบปิดฉากอันดับที่เท่าไหร่ของช่อง3จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับละครให้รักพิพากษาทางช่อง3ที่แม้ว่าตลอดการออกอากาศจะมีหลากหลายกระแสทั้งดีบ้างและไม่ดีบ้างปะปนกันไปแต่ก็เอาตัวรอดกวาดเรตติ้งมาได้พอให้ชื่นใจแฟนๆโดยตอนจบซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่1กันยายน2564นั้นทำเรตติ้งทุบสถิติของตัวเองไปได้ที่ 3.8 เรตติ้งเฉลี่ยทุกตอนทำได้ที่ 3.09 ขึ้นมาเป็นอันดับที่4เรตติ้งตอนจบที่สูงที่สุดและอันดับที่5เรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดละครหลังข่าวของช่อง3ประจำปีนี้และสำหรับอันดับเรตติ้งช่อง3ประจำปีนี้มีดังต่อไปนี้เรตติ้งเฉลี่ยสูงสุด 1. มนรักหนองผักกะแยงได้ไป 3.88 2. เมียจำเป็น 3.44 3. รักนิรันดร์จันทา 3.27 4. แค้นรักสลับชะตา 3.21 5. ให้รักพิพากษา 3.09 6.พิภพพิมพาน 2.95 7. พราวมุก 2.65 8. ดาวคนละดวง 2.418 9. มายาเสน่หา 2.416 10. สองเสน่หา 2.1 11. อุบัติร้ายอุบัติรัก 2.08 12. บาปอยุติธรรม 1.98 13. ดวงใจมนตรา 1.7และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ